ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะโมโตผมโอเมกะโมโตครับมีพ่อบ้านสวีเดนมานำเสนอให้อีกแล้วใช่รอบที่แล้วเมื่อคืนวันที่ลงไปไม่ต้องโทรนะอันนั้นตัวใหม่แต่นั้นตัวใหม่จะเป็น V90 ที่จอดอยู่ตรงนี้ครับสายไหมจนถึงเมื่อกี้ก็ยังมีคนโทรอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อว่าลูกค้าจะตอบรับดีมากรุ่นนี้คิวตอนนี้ผมเรียงให้ไว้นะสำหรับคันนู้นเนี่ยเป็น 7-8 คิวไปแล้วโอ้เพราะฉะนั้นคนที่โทรมาตอนนี้หยุดโทรเลยครับครับเพราะยังไงไม่ถึงท่านแน่นอนโอ้คิวเยอะจริงถูกไหมใช่วันนี้ผมจัดมาให้อาจจะเป็นตัวเก่ากว่าแต่แน่นอนครับเขาคือแรเทมอีกแล้วใช่ครับหลายๆคนหากันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะปัจจุบันนี้สภาพสวยๆบนตลาดในตลาดแทบไม่มีให้เห็นแล้วนะอุ้ยหายากเป็นรุ่นที่หายากมากใช่ครับเพราะว่าเซียนวอลโว่ก็เขาเริ่มเก็บกันแล้วซื้อเก็บกันซะหมดเลยถูกต้องนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้า Volvo V70XC ฟังรหัสดีๆนะครับเขาไม่ใช่ V70XC ธรรมดาเขามีรหัสว่า Cross Country ใช่ครับรถคันนี้นะครับ Cross Country นะครับยกสูงรถเขาจะสูงกว่าปกตินะสูงกว่ารถเก๋งที่เป็นแวนด้วยกันในค่ายเดียวกันแล้วกันก็จะสูงกว่าประมาณนึงเลยจากโรงงานจากโรงงานเลยครับและก็เป็นขับ4แบบ full time จากโรงงานด้วยใช่รถเป็นปี2001ใช่ครับแม่หยิบไอ้นั่นให้หน่อยดิตรงหน้ากระจกเนี่ยจะให้ดูให้ดูคร่าวๆยังไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดอุ้มบอกเลยว่าเขาเซอร์วิสมาตั้งแต่ตอนไหนเริ่มต้นที่ประมาณปลายปี63แล้วบินเนี้ยจบที่ปลายปีจำไม่ได้66หรือ67เนี่ยมูลค่า 140,000 กว่าบาทโอ้โหปึกเนี้ยผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพภายนอกก่อนเลยแล้วกันนะครับครับผมฟอร์ดคันทรีคันนี้นะครับนี่เลยสีสันนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับอาจจะมีตำหนิตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆไม่น่าเกลียดไม่ต้องเก็บนะครับคุณผู้ชมครับต้องรอยขนแมวต่างๆนะครับคือต้องบอกว่ารถที่เป็นสไตล์นี้แล้วกันนะริ้วรอยแค่นี้นะถือว่าน้อยแทบไม่เห็นเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนใช้แว่นขยายอีกแว่นขยายสองเลยก็ด้านหน้านะผมกันชนอันนี้เขาจะเป็นตัวแบบกันรอยนะที่เป็นสีแบบสีระเบิดสไตล์เจ้า X4 เขานะผมก็ยังสภาพสวยงามอยู่เลยนะครับกระจังด้านหน้าเลยโครเมียมเงาสวยงามเลยนะนี่แล้วก็คาดโครเมียมสไตล์วอลโว่มานะครับผมก็ยังถือว่าเงาสวยงามอยู่นะครับครับทะเบียนนี้พอสมพรฮอนูฮู่9890กรุงเทพฯแล้วก็อันนี้แอบสวยด้วยนะให้กับรถไปเลยนะครับผมในความแอบสวยเขานี่พี่ก๊อฟขออนุญาตนิดนึงละกันสำหรับคนที่ชอบเล่นเลขทะเบียนแบบผมนะพอสมพรฮอนูฮู่9890ขอรวมในระดับดีมากด้วยมันก็ได้เลขแอปสวยด้วยแล้วได้ผลทะเบียนรวมที่ดีด้วยนะผมสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบนี้นะครับด้านล่างต่อก่อนพี่ก๊อฟตัวนี้มันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เอาไว้กันรอยกันเขาเรียกกันกระแทกด้านหน้าครับเวลาคุณผู้ชมอาจจะขับไปแนวที่แบบเป็นทางออฟรถอ่อนๆแล้วกันไม่ใช่ออฟรถจ๋าแบบรถยกสูงนะมันก็จะกันกระแทกด้านหน้าได้ด้วยนะผมของเดิมจากโรงงานมาก็ยังมีอยู่ให้นะผมสภาพสวยงามด้วยนะครับครับแล้วก็ถ้ามองรอบไปตรงนี้จะเห็นอีกแผงนึงเลยก็คือคันนี้แยกออยเกียร์ที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับโอ้ไม่ต้องไปเสียตังค์แยกออยเกียร์แล้วนี่แผงออยแยกอย่างนี้ครับก็พร้อมใช้งานพร้อมลุยทุกสภาวะเลยนะผมไม่ต้องไปกลัวเรื่องเกียร์ออยเกียร์แตกระหว่างทางเลยนะครับเลนไฟหน้าเขาก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะรีเฟคเตอร์ข้างในก็ยังใสสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวรีโมทกดปุ๊บตัวไฟหลีนี่ติดที่รีโมทเขายังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมมันก็จะมีประโยชน์มากๆเวลาคุณผู้ชมจอดในที่มืดมากๆแล้วแบบกดแบบเฮ้ยมีคนอยู่หน้ารถชัดหรือเปล่ากดไฟนี้ส่องกลางคืนนี่ก็สว่างเห็นชัดอยู่นะครับครับด้านข้างต่อเลยนี่กันชนหน้าที่เป็นตัวสีระเบิดใช่ไหมเขาก็จะเชื่อมมาต่อกับที่เป็นโป่งด้านข้างของเดิมโรงงานมาแบบนี้นะครับผมตัวสีระเบิดด้านข้างเขาก็ยังสภาพสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยอันนี้ได้เป็นล้อแต่งตัวเป็นตัว T5R ใช่ครับเป็นแม็กซ์อีกวงอีกชุดนึงเลยนะที่สำหรับคนเล่นวอลโว่เนี่ยบอกเลยหากันเยอะมากเพราะว่าใครๆก็อยากจะใส่ล้อของตัว R ตัว R ใช่นะครับอันนี้เป็นคอสคันที่แล้วใส่กับล้ออาร์อันนี้แล้วก็ยางแบบนี้นะผมบอกเลยว่าดูสวยงามดูลงตัวมากหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันคืออะไรล้อตัวอาร์ตัวอาร์นั่นคือตัวท็อปของโคตรท็อปของเขาเป็นตัวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวอลโว่เขาใช่ถ้าคุณผู้ชมนึกออกง่ายๆก็อาจจะเป็น BMW ที่มีตัวเจ้า M Series ที่เป็นแบบตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ BM ครับหรือถ้าเบนซ์ก็จะเป็น AMG ที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเบนซ์ขึ้นไปอีกทีนึงใช่ซึ่งพอเป็นวอลโว่เนี่ยมันก็จะเป็นตัว R Design ขึ้นไปก็จะเป็นตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวอลโว่เขาว่าอีกสเต็ปนึงเลยนะครับผมแล้วก็อย่างพี่ก๊อฟบอกเลยคุณผู้ชมสังเกตนะนี่เอาตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดๆนะความสูงตัวรถเขาจะมีความสูงกว่ารถเก่งที่เป็นตัว V70 ด้วยกันเนี่ยประมาณนึงเลยสำหรับสายที่ชอบท่องเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะกับทองรถที่สูงขึ้นด้วย
พอสูงขึ้นเนี่ยเขาไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะครับเขาพ่วงระบบขับ4มาให้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็น V70 ธรรมดาก็ไม่ได้ขับ4นะผมได้ทรงคล้ายกันแต่เป็นขับ2ธรรมดาเท่านั้นนะครับครับอันนี้คุณผู้ชมได้ขับ4ฟูลไทม์มาด้วยได้ความยกสูงจากรถเก๋งทั่วไปมาด้วยก็เอาไปใช้งานดีมากแน่นอนนะครับมาต่อเลยนี่ที่ด้านข้างตรงกับเขาที่เป็น4ด้านแบบระเบิดกันลอยมานะครับผมก็สภาพสวยงามครบทุกชิ้นเลยนะแล้วก็คิวที่ประตูหน้าประตูหลังฝั่งด้านขวาเขาก็ยังแนบสนิทสวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวกันรอยที่ซุ้มด้านหลังด้วยนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมริ้วรอยนี่กันแทบไม่มีกันเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กหลังนี่ที่เป็นตัวทีไฟอาร์ล้อแม็กอาร์แบบนี้นะครับผมล้อแม็ก5ก้านเขาก็ยังดูดีสวยงามเลยนะแล้วก็ยางเขายังลึกพร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟเขาก็ถือว่ายังสภาพสวยอยู่นะแล้วก็ตารีเฟลคเตอร์ข้างในโครเมียมก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมครับแล้วก็ลืมบอกด้วยว่าไฟตันหมอกก็มีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่เช่นกันนะครับครับฝั่งด้านซ้ายเขาเองเลยนี่ตัวสีที่เป็นแบบสีกันรอยแบบนี้ของเขานะก็ยังดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะเพราะว่าถ้าอย่างถ้าคุณผู้ชมเคยเห็น V70X4 ในร้านเราที่เคยได้มาหลายสีมากเลยนะครับเขาจะต้องจับคู่สีกันด้วยนะถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นรถสีทองมันก็จะคู่กับตรงนี้ที่เป็นสีน้ำตาลครับรถสีน้ำเงินเข้มก็จะตรงนี้ที่เป็นน้ำเงินเข้มอีกเฉดนึงนะเขาก็เป็นคู่สีกันมาแบบนี้ดูดีสวยงามกันเลยนะครับครับแล้วก็ล้อแม็กด้านหน้าเลยนี่วอลโว่ครับนะผมสภาพล้อแม็กเขาก็สวยงามอยู่เช่นกันนะครับพร้อมแล้วก็ยางเขาพร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับภาษีคันนี้เป็น17 สิงหาคม 2567ภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับจริงๆเนี่ยมันกันลอยไปกระทั่งกระจกด้านข้างเองเลยนะผมบอกเลยว่าเวลาถ้าแบบนี่เห็นป่ะมันจะเป็นสีแบบด้านๆอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเจตนาเขาเป็นสีด้านเนี่ยคือเขาเน้นไปในทางที่แบบป้องกันลอยหรือในเมืองนอกเขาใช้รุ่นเนี้ยเขาจะชอบวิ่งทางเป็นหิมะกันครับก็จะใช้กันเยอะมากนะครับในแถบที่เป็นเมืองหิมะนะส่วนประเทศไทยก็สำหรับชอบเที่ยวแต่ไม่อยากขับเป็นรถ SUV ยกสูงแล้วกันครับเป็นอะไรที่เขาเรียกขั้นกลางระหว่างรถเก๋งกับรถ SUV ยกสูงนะก็สุดกลางมาดีสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเลยกันลอยเขานี่แนบสนิทสวยงามทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยแล้วก็ชายด้านล่างด้วยนี่กันลอยดูดีสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ราวหลังคานี่ยังมีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวานะแข็งแรงมากๆเลยสำหรับถ้าใครอยากท่องเที่ยวอยากใส่สัมภาระเพิ่มก็ติดแอคเซสซอรีเพิ่มได้เลยนะครับต้องครับแล้วก็ด้านหลังเลยนี่ตัวที่เป็นซุ้มโป่งกันลอยของเขาเป็นไงโอ้ยดูดีสวยงามครบทุกชิ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยงามอยู่เช่นกันนะและยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้ครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพบั้นท้ายของเขากันนะครับคุณผู้ชมครับครับผมไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนี่สภาพไซส์สวยงามมากเลยนะผมตรงกลางที่เป็นสีใสก็ยังดูดีข้างในเป็นรีเฟลคเตอร์ที่แบบมันเป็นประกายข้างในด้วยนะครับบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วก็คำว่าวอลโว่ด้านหลังนี่โครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะครับด้านล่างเลยครอสคันที่นะครับผมก็สไตล์ของเก้าคันนี้เขาเลยเป็นสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมาเลยก็ดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับครับ V70X4AWD นะครับผมก็เป็น V70X4 ก็คือเป็นสไตล์รถยกสูงแบบครอสคันที่นะครับผม AWD ก็คือแบบขับ4แบบฟูลไทม์ด้วยนะผมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาสภาพสายสวยงามมากเช่นกันนะนี่เห็นป่ะข้างในนี่ที่เป็นรีเฟลคเตอร์ในก็ดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับครับด้านกันชนด้านหลังเลยอย่างที่ผมบอกแล้วเขาจะเป็นแบบกันลอยมันรอบคันเลยเขาเรียกอะไรสีระเบิดใช่ไหมคือถ้าเป็นรถออฟโรดเขาก็เรียกสีระเบิดแหละเพราะว่ามันจะเป็นสีที่สามารถกันลอยได้ดีมากๆเวลาคุณผู้ชมไปเจอกิ่งไม้บางทีเขาไปเที่ยวแบบโดนหินกระแทกกันเลยครับพวกนี้มันจะสามารถกันลอยได้ดีมากๆนะผมรอบๆคันก็ดูดีสวยงามอยู่นะครับครับแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังไว้ด้วย4จุดนะครับผมก็กะระยะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่พอกล้องหลังก็มีให้ด้วยอีกหนึ่งอย่างจัดไปครับก็สำหรับคุณผู้หญิงบางทีเจอบั้นท้ายรถที่เป็นรถแบรนด์ไม่ถนัดก็มีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องถอยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมอะไรอีกอย่างด้วยมีปัดหลังด้วยนะสไตล์รถแบบนี้ก็เวลาด้านหลังเลอะอย่างนี้ก็สามารถปัดให้ทำให้มองเห็นด้านหลังง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่เลยสไตล์แวนแบบนี้บั้นท้ายด้านหลังก็จะใหญ่โตอลังการมากอย่างนี้เลยนะครับครับซ้ายขวาเขาก็ยังถือว่าสภาพคมยังดีอยู่เลยนะครับผมตรงกลางนี้ก็ยังดูดีขาวสะอาดเช่นกันนะครับครับผมอันนี้เป็นของใส่เพิ่มมาให้ก็สำหรับกันรอยที่ผมด้านล่างมานะครับผมก็จะเป็นของตรงรุ่นเขานะอีกหนึ่งชั้นเลยนี่ก็จะเป็นผมเดิมของเขาคุณผู้ชมสามารถตั้งขึ้นมานี่แบ่งช่องสัมภาระหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะครับครับเปิดอีกชั้นนึงเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอล้ออะไรเดิมของเขาแม่แรงก็ยังอยู่นะครับผมก็ยังพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดลงก่อนนี่แล้วทีนี้มองต่อด้านหลังเลยเห็นไหมมันจะมีด็อกการ์ดอยู่คือถ้าคุณผู้ชมด็อกการ์ดอ่ะแล้วคุณผู้ชมบอกเอ้ยแล้วถ้าอยากพับเบาะแล้วแบบอีกข้างนึงอยากคาไว้อย่างเงี้ยได้ไหมครับพับแยกได้นะโดยที่เราผมยังคาด็อกการ์ดไว้อย่างงี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูขออนุญาตถอดรองเท้าสักครู่นะครับนี่คุณผู้ชมก็แกะแค่ข้างซ้ายคือด็อกการ์ดเขาจะมีแยกซ้ายขวาใช่ๆนี่อ่ะผมแกะข้างซ้ายลงใช่ไหมปุ๊บแล้วผมก็พับตัวนี้ลงได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็สามารถเอาลงแค่ข้างเดียวก็ได้นะหรือว่าถ้าอยากลงแบบราบยาวแบบยาวจนถึงคอนโซลด้านหน้าเลยผมทำให้ดูอีกสเต็ปได้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ลงก่อนนะ
ปึ๊บเบาะหน้าอ่ะเอาเบาะหน้าลงกระดกเบาะตูดขึ้นอย่างงี้แล้วก็เอาตัวนี้ลงอีกทีนี่นะคุณผู้ชมก็จะสามารถพับราบยาวแบบนี้ได้โดยที่แบบใส่ของอย่างยาวๆอ่ะคือต้องเรียนและแจ้งให้กับคุณผู้ชมทราบแบบนี้ครับตอนนี้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสามารถพับราบได้เลยเหมือนฝั่งซ้ายตอนนี้เราพับแยกให้ดูฝั่งซ้ายอย่างเดียวก่อนฝั่งขวาตอนนี้สลักเนื่องจากว่าเขาน่าจะไม่ได้พับบ่อยสลักมันเตะไม่ออกใช่ฝั่งขวาวันที่คุณผู้ชมรับรถผมการันตีว่าสามารถพับราบแบบนั้นได้ได้ปกติทุกอย่างใช่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกสำหรับอีกท่านอีกอย่างแล้วกันที่รำคาญตัวด็อกกาดใช่ปะครับนี่เขาเก็บง่ายมากเลยนะนี่คุณผู้ชมดึงเห็นปะมีกี้ที่ผมคล้องข้างนู้นครับนี่เอาลงแล้วก็อย่างนี้ดึงข้างนี้ออกปุ๊บเลยนี่นะนี่คุณผู้ชมก็เก็บเข้าไปปุ๊บแค่นี้เลยเห็นไหมครับง่ายดายไหมครับก็สามารถเก็บด็อกกาดได้เลยสำหรับบางท่านที่แบบไม่ได้ใช้อะแล้วมันเกะกะเราสามารถนอนในรถได้ด้วยนะเอาเนี่ยผมพับข้างนี้ให้ดูก่อนก็ได้เนี่ยใช่นี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 ่ผม177เอาหัวตรงๆเลยเนี่ยนะเฮ้ยมันนอนได้นะใช่ครับอุ้ยนอนได้ผมเคยไปออกทริปกับรุ่นพี่ผมใช้ตัวนี้อยู่ที่ขายไปแล้วนะไปอยู่เชียงใหม่แล้วคันนั้นคันสีน้ำเงินเหมือนกันไปอยู่ที่พี่ปอใช่ไหมไปที่พี่ปอลูกค้าท่านใหม่ก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันก็ไปเชียงใหม่อีกเหมือนกันใช่นะครับนอนในรถได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยไปกางเต็นท์ด้วยกันแต่เขานอนในรถเรากางเต็นท์สะดวกดีอเนกประสงค์ดีครับผมก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ให้ดูนะก็เป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆเลยครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้า V70X4 คันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นโลโก้ SRS ก่อนนะแต่ Volvo จะอยู่ข้างนู้นแต่เดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับผมว่าเป็นของเดิมทุกบ้านแน่นอนนะครับครับมาต่อพี่ก๊อฟบานหน้าฝั่งด้านซ้ายนี่กระจก Volvo หลังซ้ายบานใหญ่นี่ Volvo นะครับผมแล้วก็ตัว Volvo หลังเสา C นะครับน่ะแล้วก็กระจกที่ฝาท้ายสักครู่นะอยู่ฝั่งนี่อยู่นี่นี่กระจกเดิม Volvo เช่นกันนะครับแล้วก็กระจกหลังเสา C ฝั่งขวา Volvo กระจกฝั่งหลังขวา Volvo นะครับแล้วก็คนขับนี่เลยกระจกเดิม Volvo นะครับผมแล้วก็บานหน้าที่ผมบอกไว้ว่าฝั่งนึงมันจะเป็นตัวสัญลักษณ์ SIS นี่ของเดิม Volvo จะอยู่ฝั่งนี้นี่กระจก Volvo เดิมครบทุกบานนะครับมาครับคุณผู้ชมครับจะพามาชมเจ้าห้องเครื่องของเจ้า Cross คันที่คันนี้กันเลยนะครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,300cc เป็น5สูบเรียงแบบเบนซินนะครับผมครับก็ต้องบอกว่าเขาจับคู่กับระบบขับ4มาด้วยนะก็บอกเลยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาขับไปที่ไหนก็จะรู้สึกมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกหนักๆหรือว่าบางทีไปเจอถนนที่โคลนที่มันลื่นมากๆครับเพราะมันมีระบบขับ4เข้ามาช่วยนะบอกเลยว่าขับเนียนขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วก็ยิ่งเวลาสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะเวลาขึ้นเนินเงี้ยโอ้โหน่าจะเห็นชัดแน่ครับระหว่างตะกุย2ล้อกับตะกุย4ล้อนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าใช้ในชีวิตที่แบบต้องการความเกาะถนนสูงๆแล้วกันครับก็ต้องถามด้วยนะว่าแล้วนะวันนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ขับรถขับ4แท้ๆตลอดเวลาแบบเนี้ยในราคาแค่นี้เหรอหายากนะใช่อย่าลืมนะเขาเป็นรถสะสมไปแล้วด้วยนะใช่พวกเขาซีฟูลไทม์ที่เป็นรถสไตล์เก่งแวนแบบนี้ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะหรือถ้ามีอีกค่ายอื่นก็แพงมากใช่หลายแสนแน่นอนนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมได้ขับในราคาที่ดีมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้เดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนะครับครับพี่กับหน้านี่แหละฝั่งนี้เลยครับอันนี้วันนี้เดิมของเขายังอยู่นะของเดิมเขานะครับผมแล้วก็ตัวสติ๊กแผ่นเพจวินโค้ดเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเลยนี่พวกวอร์นิ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ยังอยู่กันครบเช่นกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการความร้อนเขาเองเลยก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพภายในของเจ้าคอร์สคันที่คันนี้กันบ้างนะครับครับภายในของเขานะครับแผงประตูทุกอย่างสวยงามนะครับนี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานหนังมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่แล้วลำโพงทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับใช่แล้วครับต่อไปครับมากระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้โปรตีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูดีนี่แต่คันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับครับกันความร้อนดีแน่นอนเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับสักครู่นะปรับข้างไฟฟ้านะครับผมไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านเบาะกันบ้างนะครับอย่างที่น้องอุ้มเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับสำหรับเจ้าครอสคันที่นะครับเบาะเขาจะดีไซน์มาเป็นแบบเย็บที่เป็นตะเข็บแบบนี้นะครับของพวกอากีฬาเบสบอลครับใช่ครับที่เป็นตะเข็บด้านเรียงสวยงามแบบนี้ใหญ่โตอย่างนี้นะสำหรับคนที่แนวชอบแอคทิวิตี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกิมมิคที่ดูดีและสวยงามมากๆเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะครับครับมาระบบไฟฟ้าต่อเลยนี่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็กระดกเบาะนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับช่องแอร์ไม่แตกไม่หักนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับ
แล้วก็ตรงกลางนี่เป็นทยุสองดินมาด้วยของไพโอเนียร์เลยนะนี่นี่เขาแกถอยให้ดูกึ๊บนี่เลยที่ผมบอกเห็นไหมกล้องหลังถือว่าชัดเจนนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วย4จุดอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับผมก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงชุดคอนโทรลข้างล่างเลยนี่สภาพสวยงามเลยนะครับผมเป็นแอร์ระบบอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับครับเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมระบบทิปโทนิกด้วยก็ทำให้คุณผู้ชมขับใช้งานง่ายแน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะสไตล์กำลังจะพูดพอดีเลยสไตล์ของคันที่จริงๆมันก็ไม่ใช่ออฟโรดที่แบบจะไปลุยแบบฟรีแลนเดอร์อะไรพวกนั้นนะครับแต่เขามีมาให้ผมว่าเออก็ดีนะเวลาขับบางทีแบบบางคนแบบอุ้ยซิ่งมากจับหน่อยนี่แบบโอ้โหเท่มากมีบาร์แบบนี้นะครับผมครับตรงนี้ก็วางแก้ได้อีก1ใบเลยแล้วตรงนี้เปิดออกมาก็จะมีที่เก็บหรือตรงนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเปิดขึ้นมาเลยนี่ขออนุญาตนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเจอที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะและนี่โทรศัพท์ยังอยู่เลยยังอยู่นะแต่ว่าด้านหน้าเขาเปลี่ยนเป็นของไพโอเนียร์ไปแล้วอันนี้ก็เก็บไว้สะสมผู้ตัวรถละกันครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลในยุคนั้นนะครับผมเป็นโทรศัพท์แบบมีสายแบบนี้นะก็อยู่ให้มีให้เก็บไว้ใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีช่องสายเหลี่ยมตรงนี้ด้วยที่เป็นแบบตัวหนีบๆนะก็ยังอยู่ครบปกตินะครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับแผงประตูเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามนะครับใช่แล้วแล้วก็หนังมวลบุญนุ่งสภาพสวยงามมากเลยนะครับผมลายมาของเจ้า X4 ยังดูดีสวยงามมากนะครับช่องลำโพงด้านข้างนี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับมากระจกไฟฟ้าตอนนี้ลงอยู่ใช่ไหมเอาขึ้นบ้างออโต้ออโต้ลื่นๆครับเอาลงที่นี่ออโต้ลื่นๆใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับกระจกข้างไฟฟ้ากันต่อเลยไปทางขวาสักครู่นะครับปุ๊บไปทางขวาซ้ายแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกตินะครับในกล้องที่เห็นอยู่ไม่ต้องมองมันไม่ใช่คอร์สคันที่อันไหนคอร์สคันที่อยู่นี่เดี๋ยวลูกค้าเฮ้ยคันนู้นอะไรไม่ใช่คอร์สคันที่ซุ่มขอซุ่มไว้ก่อนมันไม่ใช่คอร์สคันที่ครับผมคอร์สคันที่อยู่นี่ใช่ครับผมนี่สภาพบอร์ดหนังเขาก็ยังคงสวยงามอยู่เลยนะครับผมแล้วก็นี่พี่ก๊อฟสังเกตนิดนึงครับนี่บอร์ดเดิมเขาจะมีเป็นแบบช่องรูลำโพงอยู่ในนี้นะครับนี่ของเดิมเขาก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับผมสภาพหนังทุกอย่างก็ยังสวยงามอยู่เลยนะครับมาดูระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้าถอยหลังนี่แล้วก็กระดกบอกไฟฟ้านะครับขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนเลยขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับครับมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับพวงมาลัยของเขานะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับใช่แล้วครับปุ่มเติมเยอะเยอะนะเยอะอยู่ใช่ครับผมก็มันจะมีเกี่ยวพวกระบบครูสคอนโทรลอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อขับเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนะครับมาต่อที่หน้าจอเรือนไม้เลยก็บอกเลยว่าหน้าจอเรือนไม้ไซส์สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง 178,174 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะครับรถปี2001วิ่งแค่นี้ถือว่าน้อยนะครับใช่แล้วรถสายท่องเที่ยวเดินทางแบบนี้ด้วยนะบอกเลยเป็นรถที่ใช้น้อยมากนะครับนี่นิดนึงด้วยพี่ก๊อฟเดี๋ยวเจอดราม่าเกียร์เฮ้ยรถคุณเออร์เลอร์เป็นไรป่ะตกใจขึ้นเนี่ยเซียนเซียนเซียนกับเกรียนดูอยู่ดูจอนี้นี่ passenger door open นะครับผมก็คือเราเปิดประตูไว้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งข้างซ้ายนั่นเองเป็นการเตือนว่าประตูเปิดอยู่นะอย่าลืมปิดประตูนะครับผมขอเตือนเขาใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมมาต่อด้านบนก่อนเลยนี่เปิดออกมาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าให้อยู่นะครับผมตรงกลางเลยไฟซ้ายไฟขวาไฟอย่างคู่หน้าติดครบปกติเช่นกันนะฝั่งข้างซ้ายเปิดออกมาเลยนี่ก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครบปกติเลยนะครับครับแล้วก็ตอนที่อยู่ด้านหน้ารถนั่นเลยนะต่อเลยก็คือที่พี่ก็บอกว่าบินมูลค่า 140,000 กว่าบาทครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบินมาตั้งแต่ปลายช่วงปลายปี63นะครับก็คือเขาสวิตมาต่อเนื่องตลอดเนี่ยก็ตอนนั้นปี63ปลายปีเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายของเหลวทั้งระบบเลยอันนี้มูลค่า 8,900 กว่าบาทนะตอนปี63นะครับผมอันนี้จะเป็นชุดเกี่ยวพวกลิ้นปีกผีเสื้อกับอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ของตัวรถนะครับผมไปเมื่อตอนปี2021ก็คือปี64นั่นเองครับก็อีก 15,700 กว่าบาทนะอันนี้เป็นช่วงกลางปี64อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับชุดกุญแจของตัวรถคันนี้นะครับมูลค่า 4,900 บาทนะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงปลายปี64อันนี้ชุดใหญ่เลยเกี่ยวกับช่วงล่างเกือบทั้งหมดเลยโอ้โหช็อคอัพหน้าช็อคอัพหลังเลยแล้วก็พวกบูทปีกนกหน้าเล็กหน้าใหญ่ลูกหมากใต้ช็อคหน้าอ่ะเอาเป็นว่าชุดนี้เกี่ยวกับช่วงล่างทั้งหมดครับ 4,500145,300 บาทตกใจเลยนึกว่าทํา 4,500 ทําที่ไหนจะไม่ทําบ้างรายการยาวขนาดนั้นก็ช่วงล่างแทบทั้งเซตแหละช่วงล่างรวมแบบกระทั่งยางแทนเครื่องเลยอ่ะในเซตเนี้ยพี่เขาดูแลรถดีนะครับจังหวะดีมากครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตอนช่วงช่วงต้นปี65แล้วจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกซีนหน้า ID ซีนหน้า i เสียเกี่ยวกับอันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับซีนของตัวเครื่องยนต์แล้วครับอีกมูลค่า 15,800 บาทครับนะแล้วก็ในช่วงไปค่อยไปทางปลายปี65แล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวพวกเซ็นเซอร์ออกซิเจนเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับผมอันนี้อีก 17,200 บาทครับมาเริ่มปี1ปี61แล้วพอเริ่มปี61เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวพวกชุดจานเบรกผ้าเบรกหน้าแล้วก็ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับผม
อันนี้มูลค่าอีก 2,300 23,500 บาทครับตกหน่วยอย่างเดียวเลยอันนี้คือต้นปี66นะครับผมมาช่วงต้นปี66อีกใบนึงเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับของเหลวและอันนี้ก็จะเช็คเกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับก็มูลค่า 3,600 บาทตอนต้นปี66นะพอมาช่วงปลายปี66อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์ ABS น็อตยึดพาวอะไรพวกนี้นะครับผมก็มูลค่า 12,300 บาทครับแล้วก็อันนี้คือบินช่วงปลายปี66เลยก็จะเป็นการเช็คพวกของเหลวอีกรอบนึงนะครับผมก็จะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกกองน้ำมันเครื่องแล้วอันนี้มีเป็นชุดรีโมทของตัวรถด้วยนะครับอีกมูลค่า 7,400 บาทตอนปีปลายปี66ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของรถที่ดูแลต่อเนื่องใช่เป็นการที่ดูแลมากๆแล้วถ้าเช็คตามนี้ก็คือการถ่ายของเหลวเขาทุกระยะเลยก็ทำให้คุณผู้ชมได้รถที่เจ้าของรถดูแลดีมากอันนี้ที่อุ้มบอกเนี่ยคือแค่คร่าวๆนะมีมากกว่านี้อีกต้องมาอ่านให้ลึกเองใช่ครับแล้วก่อนรีวิวเลยสดๆร้อนๆแบตเตอรี่ลูกใหม่กริ๊บแบตเตอรี่ร้านเป็นคนเปลี่ยนให้ครับเพิ่งเปลี่ยนเลยเมื่อกี้เลยก่อนรีวิวนี่เลยใช่ครับก็คุณผู้ชมก็ได้แบตเตอรี่ใหม่อีกลูกนึงจริงๆอ่ะมันก็คือมันไม่ได้พังซะทีเดียวแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเวลารถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าระบบไฟเขาเริ่มอ่อนเนี่ยในจอเขาจะแจ้งใช่ก็เลยเปลี่ยนลูกใหม่ให้ไปเลยจอคลีนเหมือนเดิมเลยให้ไฟแรงๆเลยใช่ครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับสภาพทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วเริ่มจากโรงงานสภาพสวยนะครับใช่ครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วครับนี่เลยนะหนังบูนุ่มก็สภาพดูดีสวยงามมากๆเลยแล้วก็เซนไดนี่เรียงสวยงามสไตล์ลูกเบสบอลเลยนะครับผมมากระจกอ่ะลำโพงด้านล่างนะไม่มีกระถางนะครับผมกระจกไฟฟ้าต่อเลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับมาต่อฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งด้านซ้ายเลยหนังบูนุ่มบนก็สภาพยังคงสวยงามอยู่เช่นกันนะลายไม้เงาสวยงามเลยนี่ก็ได้สไตล์ของเจ้าเบสบอลเขานะครับผมก็เรียงดูดีสวยงามนะแล้วก็ช่องประตูด้านล่างไม่มีแตกหักนะครับกระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไว้นะมาต่อกันที่เบาะหลังเลยนะครับผมสภาพเบาะหลังเขาก็ยังดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้คุณชมดูดีอันนี้มันเป็นเบาะหลังแบบสีน้ำตาลด้วยนะครับมันให้ความดูหราดูดีและโดดเด่นในสไตล์ของเจ้า X4 ของมากๆเลยนะถูกต้องครับสภาพหนังเขาก็สวยทั้งตวงรองก้นแล้วตัวพนักพิงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สไตล์วอลโว่ละทิ้งไม่ได้อยู่แล้วความปลอดภัยนี่เลยปึ๊บขึ้นมานี่เลยก็มีเบาะ Booster Deck ฝั่งด้านขวามีให้นะครับฝั่งด้านซ้ายด้วยเช่นกันเลยเปิดขึ้นมาปึ๊บนี่บูสเตอร์ก็สำหรับให้เด็กที่นั่งไซส์ประมาณสัก 4-5 ขวบนั่งได้โดยไม่ต้องมาพกบูสเตอร์แล้วนะผมก็เพียงแค่ดึงตัวนี้ขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะเก็บลงไปก่อนนะครับอ่ะมาต่อกันที่เท้าแขนนะนี่เลยที่เท้าแขนของเขาก็ยังมีมาให้อยู่นะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจริงเท้าแขนได้ดีมากๆเลยนะครับดูนะครับนั่งเนี่ยครับผมบอกเลยนะครับเวลาใครที่ได้นั่งพวกนี้นะครับเจ้าคอร์สคันที่นะครับไม่ได้บอกว่านั่งไม่สบายนะผมบอกเลยนั่งเป็นผู้บริหารนะใช่นั่งสบายนะแล้วผม177ดูเห็นมุมผมเหลือเป็นกำปั้นอ่ะเนี่ยนั่งหลังพิงนะพิงสนิทดีด้วยเหลือเป็นกำปั้นกันอีกนิดนึงอ่ะดูดิสบายมากแล้วก็บอร์ดตัวนี้อันนี้คือเลื่อนในระดับที่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้นั่งแบบสบายนะครับรีวิวผู้ชมดูที่ถอยมาเยอะๆอ่ะเอาเป็นว่าสูง190ข้างหน้ายังนั่งได้เลยตอนนี้ถูกต้องครับดูผมนั่ง177เห็นปะเลขรูมผมก็ยังเหลืออยู่นะก็ยังไม่ติดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่ให้ลงดูก่อนจะได้เห็นช่องแอร์กันชัดเลยนี่ก็คือฝั่งด้านหลังเขาจะมีแอร์ที่เสาให้ด้วยนะครับผมก็มีทั้งซ้ายและขวาเลยนะก็ทำให้ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบรถสไตล์แบบ X4 นะผมว่าเขาออกแบบมาให้เน้นแบบแอคทิวิตี้มากอ่ะครับดูแม้กระทั่งกระเป๋าหลังเขาดิมี2ชั้นน่ะเนี่ยใส่แบบของเข้าไปชั้นนึงครับมีตะข่ายนี่อีกชั้นนึงครับแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาได้เหมือนกันเลยหนูดิมีนี่ปึ๊บแล้วก็คล้องนี้ได้อีกเห็นป่ะก็ยังอยู่ครบสวยงามทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมแล้วก็ที่เคเบิลนี่เลยยังอยู่ครบเช่นกันนะแล้วก็ตัวจุดบุหรี่ที่เป็นไฟ12โวลต์ตรงนี้ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผมก็สามารถต่อไฟแบบชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังได้เลยนะครับทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอุ้มอยู่ในเจ้าครอสคันที่นะครับในป่าใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาใหญ่แล้วด้วยโลเคชั่นที่เราถ่ายตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่แบบที่จอดรถแบบอะไรอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นแบบทางเป็นทางคดนิดนึงขอหน่อยนี่คือเราวิ่งอยู่ในทางที่มันไม่ดีนะเนี่ยดูดิเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงช่วงล่างรถคันนี้เลยนะครับดูดิขับเพราะว่าเขาเซอร์วิสมาเยอะนะใช่แล้วที่บอกพอมีความยกสูงจากรถที่เป็นรถเก่งทั่วไปเอ้ยแวนเอาเทียบกับแวนหน่วยเหมือน V70 เหมือนกันแล้วกันครับจะมีความยกสูงแบบมีกาวเคแดนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอ้ยมันขับแล้วมันก็สบายใจขึ้นนะเดี๋ยวนะมีอะไรขึ้นมานะ
กับเคลียร์แลนด์ระยะแล้วจะต้อยท้องรถถึงพื้นเออโอ้โหภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงก็ช่วยพูดจังเออกับเคลียร์แลนด์โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทดสอบในทางเรียบใช่นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวก่อนทดสอบให้ดูด้านหลังอีกรอบนึงครับนะครับเบาะสวยทุกตัวนะคุณผู้ชมไม่มีขาดเลยนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมแน่นอนการันตีแอร์เย็นด้วยครับเพลงเพราะแน่นอนเฮ้ยแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้คิดนะแต่เขาเล่นเบาๆแค่ออกตัวเมื่อกี้น่ะเป็นไงอุ้ยมันพร้อมบูมากเลยนะใช่ยังไม่ต้องแบบไปคิดยาวเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้รถหลังไปก่อนช่วงนี้เย็นรถเริ่มเยอะละอันนิดนึงนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหตะกุยออกเลยอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยดูดิโอ้โหแล้วไปแบบนิ่มนวลเลยนะใช่นิ่มเลยดูดิเนี่ยแล้วถนนที่เป็นคอนกรีตอย่างเงี้ยดูดิครับโอ้ยลื่นกริปลิฟกริปเลยนี่คือถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นคอนกรีตแล้วตะเข็บถนนเขาจะเยอะใช่อันนี้ไม่ได้ยินเสียงตะเข็บถนนนะครับและที่จะบอกว่าอันนี้คือยางเป็นล้อขอบ18ด้วยนะครับเฮ้ยแต่มันนิ่มนวลได้ใกล้เคียงกับล้อเดิมมากครับเก็บถนนเนี่ยนี่คือดีมากเลยอ่ะแล้วก็เวลากดไปเมื่อกี้รถมันดึงดีนะครับทำให้เลยรู้สึกเลยว่ากับพละกำลังมันลงพื้นอ่ะมันลงได้เต็มครับเพราะเหยียบไปแล้วมันไม่ได้แบบมีฟีทิ้งแล้วก็ไม่ได้มีแบบการลื่นจากตัวล้อเลยเพราะว่าล้อเขาหน้ากว้างขึ้นด้วยเนี่ยมันทำให้จับถนนเนี่ยผมบอกเลยดีขึ้นครับเนี่ยอีกทีนึงก็ได้เนี่ยดูดิโอ้ดูดิเป็นไงล่ะเกียร์ก็เปลี่ยนนิ่มนะครับโอ้ขับดีเหลือเชื่อพอแล้วพอแล้วคลิกเครื่องดีกว่าที่ทุนิกาตอนนี้4เดี๋ยวนะ32รอบได้อยู่ครับดึง2ไปเลยโอ้โหอุ้ยเสียงพอมากเลยเสียงหวานนะครับ50นะครับ4โอ้ยข้างหน้าเขาคิดว่าคุณไปดันเขาหรือเปล่าหนูควันดำใสเลยนะแหมเราทดสอบให้ดูก็ไม่ได้ทดสอบโหดอะไรขนาดนั้นครับก็เครื่องยนต์สมบูรณ์มากขับดีเลยแล้วก็เสียงเครื่องนี่เงียบแบบในยามที่เราขับธรรมดาเนี่ยมันเงียบมากแล้วแต่พอเวลากดไปอ่ะหวานความหวานของตัวเครื่อง5สูบอ่ะมันจะเป็นเสน่ห์มากนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชอบเล่นรถแบบเสพเสียงเครื่องยนต์อ่ะครับเสียงสไตล์5สูบมันจะเป็นเสียงที่หวานมากมันจะไม่เหมือน6แล้วมันก็จะไม่ทุ้มเหมือน4ครับมันจะแบบอยู่ตรงกลางหวานๆนะถ้าใครชอบก็บอกเลยเป็นเสียงเครื่องที่พร้อมมากและเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ขับดีมากๆเลยเพราะว่าเขามีเทอร์โบด้วยอัตราเร่งมาก็ได้รวดเร็วทันใจมากๆเลยครับผมครับก็เครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ครับปวดเปลี่ยนไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีกระตุกเลยแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์มากครับผมไม่มีกระตุกกระตักไม่มีเสียงกุ๊กกิ๊กให้รำคาญใจเลยแล้วก็ฟีลเอาจริงๆนะเขาออกไปทางนุ่มนวลเลยนะครับถือว่าขับแล้วเซอร์ไพรส์มากช่วงล่างคือดีมากเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุกคอนโทรลก่อนเปิดระบบเลยแล้วก็ล็อกคุกคอนโทรลไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่นะตัวคุกคอนโทรลก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยครับลื่นๆไปเอาเท้าเนี่ยวิ่งไปเนี่ยต่างจังหวัดเพลินๆอย่างเงี้ยโอ้ดีนะถ้าใครชอบแบบออกท่องเที่ยวนะอยากได้รถแนวๆก็ตอบโจทย์มากขับต่างจังหวัดโคตรมันนะใช่เชื่อผมแต่ว่าถ้าใครอยู่ในเมืองนะใช้อยู่ในเมืองเป็นหลักเนี่ยเป็นเดลิอยู่ได้สบายๆเลยเช่นกันเพราะว่าตัวรถเขาไม่ได้สูงจนเข้าตึกห้างสูงเตี้ยไม่ได้แล้วก็เขาก็ไม่ได้ใหญ่ยาวจนแบบขั้นแบบยาวเบ้อเริ่มงั้นน่ะก็เป็นรถที่ใช้ในเมืองได้คล่องตัวมากเช่นกันนะถ้าใครหาอยู่ก็ให้ไว้แล้วกันเพราะว่า XC70 ตัวเนี้ยเอ้ย V70 XC ตัวเนี้ยก็ไม่เคยติดร้านเรานานเหมือนกันนะมากี่คันก็ไปได้รวดเร็วหมดเลยก็ถ้าใครหาอยู่ก็อย่าช้าละกันเพราะว่าบอกเลยว่าตอนเนี้ยV70 XC เนี่ยปริมาณการเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะด้วยความที่ว่ารถสวยๆมันหายากขึ้นทุกวันนะอย่างที่พี่ก๊อฟบอกก็อย่าช้าครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Cross Country คันงามคันนี้นะครับครับสิ่งที่ผมติดกับคุณผู้ชมเอาไว้เบาะหลังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้หลังขวาตัวเดียวหลังขวาตัวนั้นผมจะกลับมาให้ใช้งานได้ปกติเช่นเดิมนะครับบางทีสลักเขาหน้าจะไม่ได้ใช้งานไม่ใช้งานบางทีแบบตัวสลิงเขาอาจจะเตะไม่สุดเดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวออกไปทำเลยใช่จบเลยเรารีบร้อนนะครับเผื่อลูกค้ารีบโทรมาซื้อถูกต้องครับก็มีขอราคาหลังใหม่ไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้เพราะเราลงในกลุ่มเล็กกุศิลป์ไปใช่ต้องบอกว่าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเล็กกุศิลป์ก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าพี่กอล์ฟลงในกลุ่มเล็กกุศิลป์ปุ๊บมีลูกค้าทั้งเรียบร้อยแล้วก็เตรียมโยนเงินแล้ว
ก็เดี๋ยวดูรีวิวไปพร้อมกันแต่ว่าจะแต่ว่าผมจะไม่ให้โยนก่อนไงใช่ผมจะให้หลายๆท่านทุกๆท่านเนี่ยเห็นรีวิวก่อนแล้วค่อยโยนโยนเงินเพราะว่าถูกใจไหมชอบไหมใช่ถูกไหมฮะใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโยนเสร็จโอ้ยมันไม่ใช่สเปคฉันเดี๋ยวจะผิดใจกันอีกถูกต้องครับรถคันนี้นะครับมีบินที่เซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องมูลค่าแสนกว่าบาทใช่นะครับหาความอีกสักนิดนึงว่ามาเลยจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะพี่เจ้าของรถเนี่ยเข้ามาขายผมแล้วรอบนึงใช่แต่ราคาไม่ได้เราใช่ครับถ้าเกิดว่าผมซื้อราคานั้นเท่ากับว่าผมต้องมาขายให้กับคุณผู้ชมในราคาที่มันแพงกว่ามันแพงใช่ผมก็เลยไม่ได้ซื้อจนผ่านมาในระยะเวลา1ปีถึงตกลงซื้อขายกันได้แล้ว1ปีที่ผ่านหายไปนะมีก็มีเซอร์วิสเพิ่มขึ้นอีกระยะเลยนะพี่แกก็เซอร์วิสเพิ่มมาให้อีกใช่ครบแล้วแบตเตอรี่ใหม่ด้วยใช่เอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยใช่ครับสำเร็จรูปแบบนี้ไม่ต้องปั้นนะครับในราคาแค่ 249,000 บาทโอเคไหมแค่249พอลองดูราคาในตลาดก่อนได้นะเชื่อเลยว่าราคาเนี้ยเชื่อเถอะถูกแล้วผมจะแนะนำเหมือนที่พูดกันหลายๆคลิปว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งดูในตลาดให้ครบทุกที่ก่อนใช่ครับให้มาดูที่เมกาโมโตเป็นที่สุดท้ายว่าสภาพเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างใช่แล้วนะครับอาจจะมีสวยกว่าเราก็ได้นะในตลาดอ่ะก็ลองดูก่อนแล้วกันไปดูก่อนลองไปดูก่อนแนะนำให้ไปดูก่อนใช่ครับขออนุญาตอีกทีครับผมราคานี้ถูกแล้วครับพร้อมเซอร์วิสครบๆแบบนี้ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับท่านใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเมกาโมโตเย้